อันนี้ผมจะอธิบายเคสให้ดูเนาะเพราะว่าหลายคนทำไม่ถูกทำไม่เป็นว่าจะเริ่มต้นยังไงสมมติว่าผมจะโปรโมทสินค้าชิ้นนี้แล้วนะผมจะปั้นช่อง TikTok ขึ้นมาใหม่เลยผมก็จะดูก่อนว่าสรรพคุณมันคืออะไรสรรพคุณอะไรมีอะไรบ้างคู่แข่งเป็นใครบ้างเวลาที่จะเริ่มต้นอะไรนะครับเพื่อนๆหาคู่แข่งให้เจอก่อนคู่แข่งใครมีคนทำหรือยังใครเป็นเบอร์หนึ่งเขาทำยังไงตรงไหนที่เขายังไม่ทำต่อไปนะครับก็คือสรรพคุณนี้เนี่ยมันไปแก้ปัญหาให้ใครเอาไปหามาไปวิเคราะห์ไปดูนู่นนี่นั่นไปดูคลิปนะครับใครที่ต้องไปดึงหน้าใครที่ต้องฉีดโบใครที่จะต้องทำแบบให้แบบไม่แก่อะไรเงี้ยใครลองนึกภาพเล่นๆดูผู้หญิงจนหรือรวยอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดชีวิตประจำวันเป็นยังไงเราก็ลองจินตนาการดูสมมติว่าถ้าเราไม่มีทีมการตลาดเนาะลองจินตนาการดูว่าเออมันควรจะไปขายใครทำไมเขาต้องการด้วยนะครับส่วนใหญ่พวกผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเนาะอย่างแรกเลยก็คือทำให้ตัวเองรู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองสองก็คือทำให้ผู้ครองหรือว่าเพศตรงข้ามเนี่ยถูกดึงดูดสมมติว่าโสดเลยเนาะก็ดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาเนาะความสัมพันธ์แบบเป็นความรักอะไรนู่นนี่นั่นเนาะการอีกแบบนึงก็คือถ้าคนที่แต่งงานอยู่แล้วเนาะอาจจะทานแล้วทำให้นะครับสามีเห็นว่ายังสวยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายแล้วเนาะต่อไปนะครับเราได้เนื้อหาสินค้านะครับปัญหานะครับกลุ่มเป้าหมายเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราจะทำคลิปเราทำคอนเทนต์อะไรเพื่อที่จะไปดึงดูดคนเหล่านั้นมาสนใจเรานะครับก็เป็นโจทย์ถัดไปนะครับอย่างเช่นนะวิธีลบรอยตีนกาเนาะวิธีทำให้หน้าใสอะไรประมาณเนี้ยครับวิธีการดูแลตัวเองข้อผิดพลาดนะครับใช้เองครับสมมติว่าเราเป็นคนที่หน้าตึงหน้าเลยหน้าใสมากแล้วก็แบบเคล็ดลับดูแลเชื่อไหมว่าพี่เนี่ยอายุ50อะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่เนี่ยนะครับไม่ได้ไปเข้าคลินิกเลยนะครับแล้วก็เล่าไปว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เล่าลูกค้าเนี่ยจะมีแบ่งเป็น5ระดับเนาะระดับล่างสุดในพีระมิดนะครับล่างสุดของพีระมิดเนี่ยก็คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอยู่นะครับเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอยู่เราจะต้องไปบอกคนกลุ่มนี้ว่าคุณมีปัญหานะนะครับนี่อันดับแรกนะฐานใหญ่สุดพอขึ้นมาก็คือคนที่รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรก็คืออย่างเช่นนะครับเรารู้แล้วว่าอ่ะเราหน้าแก่นะมีตีนกามีริ้วรอยนะครับหน้าไม่ใสแต่งหน้าไม่ดีอะไรเงี้ยครับรู้ว่าตัวเองมีปัญหาละเราจะทำคอนเทนต์อะไรไปให้คนเหล่านี้ดูเราก็ต้องโชว์ผลลัพธ์โชว์วิธีการทำลูกค้าประเภทที่สองอ่ะที่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรเนี่ยครับวิธีการทำคอนเทนต์ที่จะดึงดูดคนกลุ่มนี้ก็คือเราเล่าปัญหาครับเราเล่าปัญหาวิธีการแก้ปัญหายังไงทำให้ดูว่าใช้ยังไงนะครับอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเขาจะได้มาสนใจนะว่าเอ้ยมีสินค้าชิ้นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนไม่รู้จักหรอกยี่ห้อเนี่ยคืออะไรบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คืออะไรผมหยิบมาจังเลยครับต่อไปเนี่ยลูกค้าประเภทที่สามเนี่ยทำยังไงให้คนเหล่านี้เนี่ยมาสนใจเราครับเขารู้สินค้าเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะบอกว่าสินค้าของเราอ่ะดีกว่าคนอื่นยังไงเราถึงได้ต้องไปดูคู่แข่งครับที่ผมบอกว่าให้ไปดูคู่แข่งก็เพื่ออย่างนี้นะครับของเราอ่ะสินค้าเราอ่ะมันดีกว่ายังไงพอลูกค้าเห็นว่านะครับของเราเนี่ยมันเป็นดีเยี่ยมเลยเขาก็จะสนใจเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าลูกค้ากลุ่มเราเนี่ยครับกลุ่มไหนถ้าเราขายน้ำหอมราคาแพงเนาะแต่ว่าเราแต่งตัวแบบเนี้ยใส่เสื้อบอลอย่างเงี้ยคนก็จะเชื่อไหมแต่ว่าถ้าฉากหลังเป็นอะไรที่มันหรูหรานะครับแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายหรือว่าคนที่มันไลฟ์เนี่ยนะครับเขาหน้าสะอาดสะอ้านแต่งตัวดีนะครับมีแบรนด์เนมเงี้ยเขาจะขายของแพงได้ถูกไหมครับเพราะว่าภาพลักษณ์เขาดึงดูดแต่ถ้าแต่งตัวแบบผมเนี้ยนะครับมันก็จะไปดึงดูดอะไรอ่ะอาจจะขายของแพงไม่ได้มากนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์กับผมไม่แพงอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าบุคลิกภาพในตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยก็จะทำให้คนจดจำไว้นะครับสมมติว่าถ้าผมอยากจะมาทำอะไรพวกนี้เนี่ยที่มันเกี่ยวกับความสวยความงามเนาะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าไอเนี้ยตัวจริงละเสื้อกาวครับสีขาวหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับใส่หมวกผ่าตัดเหมือนเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดอ่ะใส่เสื้ออะไรก็ไม่รู้อารมณ์เหมือนเพิ่งผ่ามีดมาแล้วก็มานั่งไลฟ์ขายของนะครับนี่ก็คือกลยุทธ์ที่มันจะทำให้คนเห็นครั้งแรกปุ๊บเขาเชื่อละคือเวลาที่คนดูTikTok ดูอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปเซิร์ชประวัติเขานี่ว่าเขาเป็นใครเป็นหมอจริงหรือเปล่ามีความรู้เรื่องนั้นจริงหรือเปล่าแต่ภาพลักษณ์เขาดูดีเขาดูน่าเชื่อถือเขาเลยมีสิทธิ์พูดนะครับพอนึกภาพออกไหมครับอันนี้ก็เป็นหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กเนาะสอนมาถ้าใครที่จะขายของแพงๆเนาะภาพลักษณ์ต้องได้นะภาพลักษณ์สำคัญเนาะเวทที่4กับที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นส่วนลดคูปองนะครับมีเทสติโมเนียลนะครับรีวิวลูกค้าหลังใช้อะไรเงี้ยประมาณนี้ส่วนอันที่5นะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าดึงดูดคนกลับมาซื้อซ้ำยังไงอะไรเงี้ยนะอันนี้ลูกค้า5ประเภทเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆเริ่มทำนะครับให้มองหาปัญหาก่อนเลยง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ